วัสดีค่ะวันนี้โพสต์จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าการแนบข้อมูลการชำระเงินในใบเสนอราคาจะมีวิธีการอย่างไรไปดูกันเลยอันดับแรกเข้ามาที่หน้าร้านของเราจากนั้นไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกวิธีการชำระเงินกดเปิดการใช้งานบัญชีธนาคารและ QR Code จากนั้นกดเพิ่มเอกสาร QR Code การรับเงินของร้านเลือกธนาคารกรอกเลขบัญชีชื่อบัญชีใส่หมายเลขพร้อมเพย์พร้อมแนบรูป QR Code รับเงินลงไปแล้วกดติ๊กที่ช่องใช้เป็นรูป QR Code และแสดงในใบเสนอราคาเมื่อเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยต่อมาสร้างใบเสนอราคาให้เลือกที่เมนูเอกสารกดที่ใบเสนอราคาสร้างใบเสนอราคาเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการสร้างใบเสนอราคาแล้วเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วกดใบเสนอราคาจากนั้นตรวจสอบใบเสนอราคาแล้วคัดลอกลิงก์ให้ลูกค้าได้เลยมาดูลิงก์ที่ลูกค้าจะได้รับกันจะแสดงให้เห็นใบเสนอราคาและแสดงช่องทางการชำระเงินแบบนี้เลยเมื่อลูกค้าโอนชำระเงินผ่าน QR เรียบร้อยแล้วลูกค้ายังสามารถแนบหลักฐานและการชำระเงินผ่านลิงก์นี้ได้เลยเพียงกดที่ปุ่มชำระเงินเลือกรูปสลิปที่ได้ทำการชำระเงินแล้วเลือกวันที่และเวลาในการชำระเงินเสร็จแล้วกดแจ้งชำระเงินได้เลยเอกสารจะขึ้นว่ารอตรวจสอบการชำระเงินกลับมาที่ร้านค้าร้านค้าจะสามารถเห็นสถานะการชำระเงินของลูกค้าแบบนี้ร้านค้าก็สามารถทำการตรวจสอบสลิปการโอนเงินของลูกค้าได้เลยเมื่อตรวจสอบใบสลิปเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินได้เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยให้ร้านค้าได้ซื้อขายได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือแฟกซ์ให้วุ่นวายต่อไปแถมการแชร์ลิงก์เอกสารยังช่วยให้ลูกค้าทำการชำระเงินได้อย่างง่ายดายอีกด้วยหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบโพสต์สามารถปรึกษาการใช้งานได้ตามนี้เลยค่ะ